าร์ตบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรสวัสดีครับพี่อาร์ตเองครับและนี่คือรายการอาร์ตบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรก่อนอื่นครับเฮ้ยทำอะไรเหรอครับโถน้องๆครับออกกำลังกายยังต้องมีการวอร์มร่างกายเลยครับงานศิลปะก็เช่นเดียวกันก่อนลงมือทำก็ต้องวอร์มความคิดกันซะหน่อยดีกว่ารู้ไหมอะไรเอ่ยวันนี้มาสนุกกันกับตัวอักษรกันบ้างนะครับไปกันที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ C ตัว C จะกลายเป็นรูปสวยๆหรือสัตว์อะไรได้บ้างนะมาดูกันเลยครับเริ่มกันที่ตัว C กลายเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักไปแล้วครับรู้ไหมอะไรเอ่ยแมวถูกต้องเลยครับไหนที่บ้านใครเลี้ยงแมวกันบ้างครับไปต่อกันเลยนะครับภาพที่2ดูสิว่าตัวอักษร C กลายเป็นแมลงตัวเล็กปีกสวยๆซะด้วยน้องๆดูแล้วรู้ไหมอะไรเอ่ยเต่าทองถูกต้องแล้วครับเจ้าเต่าทองมากันที่รูปที่3ครับตัวอักษร C เช่นเคยครับคราวนี้เปลี่ยนจากสัตว์และแมลงต่างๆกลายมาเป็นอาหารหรือเมนูที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็ตัดแบ่งกันได้ด้วยนะครับรู้ไหมอะไรเอ่ยพิซซ่าหิวเลยครับเนี่ยแมวเต่าทองพิซซ่าโอ้โหท่าทางวันนี้ทุกคนจะคว้าคะแนนเต็มจากพี่อาร์มกันไปใช่ไหมล่ะครับท่าทางทุกคนจะตอบถูกกันหมดเลยเก่งมากเลยครับกล่องนี้มีอะไรตอนนี้ได้เวลามาสนุกกันต่อกับช่วงอะไรอยู่ในกล่องก่อนอื่นก็ต้องเปิดกล่องดูก่อนครับ1 2 3ครับทะเดนทะเดนโอ้โหน้องๆที่ทำงานศิลปะบ่อยๆดูแล้วร้องอ๋อเลยใช่ไหมล่ะครับสีช็อกครับสีช็อกเนี่ยจะมีเทคนิคการถูสีด้วยครับโอ้เห็นแล้วสนุกขึ้นมาเลยครับงั้นไม่รอช้าวันนี้พยายามจะเปลี่ยนสีช็อคระบายให้กลายเป็นสัตว์ต่างๆกันถ้าพร้อมแล้วก็เลือกสีแล้วมาลุยกันเลยเอาละครับเราจะมาเริ่มต้นในการวาดกันแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าระบายอะไรก็ได้วาดอะไรก็ได้อาจจะง่ายเกินไปใช่ไหมวันนี้มีโจทย์มาฝากกันด้วยครับนั่นก็คือพี่อาร์มจะใช้สีช็อคที่มีอยู่นี้นะครับเลือกประมาณ 5-6 สีระบายลงไปให้กลายเป็นวงกลมถูสีให้เรียบเนียนสวยครับแล้วค่อยมาลองดูกันนะครับว่าสีนั้นควรจะแปลงร่างเป็นสัตว์อะไรกันครับพี่อาร์มจะถูลงไปกับกระดาษแบบนี้อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีครับพอเราระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับพี่อาร์มก็จะใช้นิ้วของเรานี่ดัชนีถูลงไปครับผมแต่ถ้าจะให้ดีนะครับที่บ้านใครมีสำลีเนี่ยก็เอามาใช้ในการถูได้เหมือนกันนะครับเริ่มที่สีแดงครับจะใหญ่จะเล็กก็อยู่ที่นิ้วของเรานะครับเอาละเห็นไหมครับพอเราถูลงไปแล้วเนี่ยสีก็จะเรียบเนียนสวยเลยครับอ่ะต่อมาครับเปลี่ยนนิ้วซะหน่อยก็ได้นะครับพยายามก็ใช้นิ้วของเราถูเมื่อกี้สีออกแดงๆส้มๆคราวนี้สีออกชมพูหวานๆจากนั้นครับสีเหลืองกันต่อครับ
สังเกตว่าสีก็จะฟุ้งๆนะครับแต่เรียบเนียนสวยเลยครับนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะพี่อัมจะต้องคอยขูดสีให้มันออกมาเป็นผงๆละเอียดละเอียดนะครับแล้วค่อยลงมือฝนครับผมอ่ะต่อจากนั้นครับใช้นิ้วไหนดีล่ะเนี่ยนิ้วก้อยแล้วก็สีม่วงครับแล้วก็สีชมพูตามโจทย์ที่บอกเอาไว้นะครับว่าวันนี้เราจะมาวาดเติมต่อวงกลมสีต่างๆกันครับเราก็จะมาวาดภาพลงไปครับเริ่มกันที่ด้านบนก่อนเลยสีแดงมองเป็นอะไรดีครับพี่อาร์มมองเป็นเจ้าเลดี้บัคเต่าทองวิธีการก็ไม่ยากนะครับพี่อาร์มก็จะเติมส่วนหัวของเจ้าเลดี้บัคของเราครับหรือว่าเต่าทองแบบนี้จากนั้นก็มีหนวดซะหน่อยเติมลวดลายของเจ้าเต่าทองลงไปครับลวดลายของปีกมันแบบนี้ครับเป็นลวดลายวงกลมแล้วก็ครึ่งวงกลมแล้วก็เติมขาให้กับเจ้าเต่าทองครับสีชมพูหมูอุดๆก็แล้วกันครับวิธีการวาดก็ไม่ยากเลยครับพี่อาร์มก็จะเติมจมูกให้กับเจ้าหมูแบบนี้ตามด้วยตาหูแล้วก็เท้าให้กับเจ้าหมูครับอุดอุดอ๋อลืมไปครับมีหางด้วยสีเหลืองนึกถึงอะไรดีนะพี่อาร์มนึกถึงเจ้าสิ่งนี้ครับลากเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็แบบนี้จากนั้นเติมปีกให้กับเจ้าผึ้งน้อยสีเขียวนึกถึงกระดองเต่าส่วนหัวของเจ้าเต่าครับตามมาด้วยส่วนขาด้านหน้าทั้งสองข้างขาหลังแล้วก็หางครับจากนั้นก็มาเติมลวดลายของเจ้าเต่ากันนะครับพยายามลากเส้นเป็นหกเหลี่ยมครับจากนั้นก็ตัดเส้นด้านล่างสักเล็กน้อยเพื่อเติมส่วนของตัวด้านล่างของกระดองเต่าขีดเป็นเส้นๆแบบนี้สีม่วงเป็นอะไรดีนะพยายามนึกออกแล้วครับวาดดวงตาลงไปตามมาด้วยปากแล้วก็หน้าของเจ้านกฮูกจากนั้นมากันที่สีชมพูแป้นเลยครับพี่อาร์มนึกถึงเจ้าตัวที่เดินตะแคงไปมาปูไงครับเติมก้ามให้กับเจ้าปูแล้วก็ตามด้วยขาของเจ้าปูครับใครว่าเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะเสร็จแล้วต้องไปล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็ไปหยิบจับอะไรล่ะโอ้โหสีช็อกตามไปติดด้วยแน่นอนนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับถ่ายภาพเก๋ๆสวยๆแบบนี้ส่งมาอวดกันบ้างครับผ่านทางเพจ Artbox TV กับพี่อาร์มกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับใครอยากเก่งงานศิลปะพฤหัสบดีหน้ากลับมาเจอกันได้ครับกับที่นี่รายการ Art Box กล่องนี้มีอะไรทางช่อง ALTV ช่องหมายเลข4ทีวีเดสนุกกันนะครับบ๊ายบาย